หมอวันนี้จะเลือกเฉพาะคนที่แพ้ที่เราออกไปหรือว่าโรคใหม่แล้วเลือกแล้วไม่ได้เลาะใหม่ก็คือเลือกแทนคนที่ออกไปแล้วก็มีการเลือกคนเข้ามาเพิ่มด้วยเพื่อมาช่วยกันทำงานตัวผู้หอเท่าไหร่จะมีทั้งหมดกี่คนผมยังไม่ทราบตัวเลขครับเดี๋ยวขอสรุปอีกทีวันที่ตอนประชุมแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมจะรองหัวหน้าพักเหมือนเดิมใช่ไหมคะเท่าที่ทราบก็ทุกคนก็ไปรองหัวหน้าพักเหมือนเดิมคนเดิมที่ยังอยู่เนี่ยคือยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะคนเดียวไหมคนอื่นเพราะกรรมการคนอื่นเนี่ยอยู่กับครบทุกคนแหละครับคนที่ลาออกเขาก็แถลงการณ์ไปแล้วนี่ว่าเขาไม่อยู่กับพรรคแล้วคนที่ออกไปจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรหมายถึงว่าหลังจากนี้จะไม่มีปัญหาอะไรผมไม่ทราบหรอกครับผมไม่ทราบแล้วคนที่ออกไปเนี่ยจะมีแนวทางต่อไปจะขับออกไปเป็นแบบนี้ครับมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันก็เพิ่งเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ดูว่าการทำงานจะมีความขัดแย้งหรือมีปัญหาอะไรต่อไปมันยังบอกไม่ได้ต้องดูไปก่อนนะครับการทำงานตรงนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยจะกระแสข่าวว่าเป็นคุณไทยบุญคุณชื่อโคตรคุณกันนาล่วงหน้าเนี่ยก็เท่าที่ทราบจากข่าวนะครับเดี๋ยวรอดูการประชุมตอน10โมงครึ่งแล้วกันว่าจะสรุปยังไงส่วนตัวท่านมองคุณสมบัติคนเป็นเลขาธิการยังไงบ้างคะท่านต้องเป็นยังไงคะในว่าพรรคการเมืองตอนนี้ของเราอะคะผมก็จะเป็นคนที่ทำงานร่วมกับหัวหน้าพรรคได้นะครับเพราะเลขาต้องเป็นมือขวาในการทำงานให้ท่านหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็สามารถขับเคลื่อนงานของพรรคได้แล้วกันนะครับงานก็มีหลายด้านทั้งด้านกฎหมายด้านการเมืองด้านประสานส.ส.แล้วก็งานในสภานะครับซึ่งผมคิดว่าอาจารย์ไพบูลย์ก็เป็นคนที่เหมาะสมอยู่แล้วจะได้รับการยอมรับจากทุกคนในพรรคใช่ไหมคะท่านผมตอบแทนทุกคนในพรรคไม่ได้ครับแต่ก็ท่านก็เป็นคนที่เหมาะสมนะครับพี่โอได้คุยกับกลุ่มที่ออกไปไหมคะพี่เพราะว่ารู้เหมือนท่าทีของเขาเนี่ยทั้งย้ายเก้าอี้เอ่ยทั้งแบบออกมาแสดงแบบไม่ได้แจ้งเราด้วยที่ลาออกแจ้งกกต.เลยอะมองประเด็นนี้ยังไงบ้างหรือไม่ได้คุยกันนะครับเดี๋ยวรอเขาคงอยากคุยเองแต่ดูว่าเหมาะสมไหมคะพี่ตอบไม่ได้นะครับก็ประชาชนก็ดูออกอยู่แล้วนี่นะอะไรที่มันถูกต้องนะมันก็ดูเหมาะสมเองอะไรที่มันไม่ถูกต้องดูมันขัดอารมณ์มันก็ไม่เหมาะสมอ่ะก็รู้กันอยู่นะครับทำอะไรแบบลูกผู้ชายมันก็เหมาะสมทำอะไรแบบไม่เป็นลูกผู้ชายมันก็ไม่เหมาะสมพลังประชารัฐถ้าเกิดไม่มีกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะเดินหน้าไปได้ใช่ไหมคะก็เดินอยู่นี่ไงท่านคะมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการตั้งพรรคทหารนะคะว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีพรรคทหารนะคะที่ตั้งโดยทหารประสบความสำเร็จทางการเมืองอ่ะท่านมองตรงนี้ยังไงบ้างอะคะผมตอบไม่ได้ครับอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับแสดงว่าที่ทำอยู่ตอนนี้แบบอาจจะแบบเหมือนลูกผู้ชายหรือพี่ก็เหมือนว่าอะไรที่มันเป็นลูกผู้ชายมันก็ชัดเจนคนมันก็ยอมรับอะไรที่มันไม่ใช่ลูกผู้ชายทำอะไรแบบไม่ตรงไปตรงมาก็คนก็ไม่ยอมรับคนนี่คือสังคมนะสังคมไม่ยอมรับแต่ว่าไม่ใช่แบบเป็นที่สังคมแบบหลักนี่ใช่ไหมคะฮะมันคือแบบหลักก็ผมพูดหลักการไงแต่ว่าคุณก็เป็นที่เองประชาชนคิดยังไงก็ไปถามประชาชนดิใช่ไหมครับโอเคครับ